มีจังหวัดอยู่ในประเทศไทยอีกเกือบ70จังหวัดแต่งานแรกจากที่ได้รับดาบอาญาสิทธิ์จากเสี่ยหนูเพื่อให้เริ่มนำทัพปราบผู้มีอิทธิพลระดับทั่วฟ้าเมืองไทยงานแรกพี่ชาดาขอเลือกจังหวัดพิจิตรแน่นอนว่าวัดบางคานแห่งโพทะเลจังหวัดพิจิตรคือเป้าหมายแรกที่ต้องเป่าดราม่าระหว่างสว.กลางกับเจ้าอาวาสองค์ใหม่ให้หายไปจากหน้าสื่อเพื่อลดอุณหภูมิการเมืองของสังคมลงเปิดทางให้รัฐบาลเศรษฐาได้ทำงานอย่างสะดวกและนี่คือเหตุผลว่าทำไมชาดาจึงตัดสินใจนำทัพหลวงล่อนลงที่พิจิตรล่าสุดรองชาดาได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่าวัดบางคานไม่ได้มีผู้มีอิทธิพลแต่มีผู้มีอิทธิฤทธิ์ซึ่งเราก็รู้กันดีว่าคนแบบนั้นเมื่อเราอยู่ในวัดเราก็ต้องใช้พระปราบแต่ก็เชื่อว่าผลการเจรจาในทางลับสำหรับการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วน่าจะได้ผลดีกว่าการเดินหน้าตรวจสอบแบบออกสื่อเหมือนที่นักร้องหลายคนนิยมทำกันอดใจรออีกไม่นานน่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากรัฐมนตรีที่ชื่อชาดาคนนี้คนที่บอกว่าสูง184ความดีพอสมควรความชั่วพอประมาณสันดานพอคบได้